ล้วครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับไปดูภารกิจของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะครับแกไปทุกวันเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องยื่นหลักฐานเส้นทางการเงินพร้อมกับสายลับ2คนสายลับคนหนึ่งเนี่ยไม่เปิดเผยชื่อนะครับแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะคุ้นชื่อกันอยู่แล้วชื่อว่าพิมพ์วิไลนะครับวันนี้เดินทางไปยื่นหนังสือกับพลตำรวจเอกวินัยทองสองกตร.ผู้ทรงคุณวุฒินะครับในฐานะที่เป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็ข้อกฎหมายชุดพิเศษที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมาหลังจากยื่นข้อมูลเสร็จปุ๊บทนายตั้มก็บอกนะครับว่าการให้ข้อมูลในวันนี้เนื่องจากไม่มั่นใจคณะกรรมการชุดนี้เพราะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมาแล้วหลายคนก็ทราบดีนะครับว่านายกรัฐมนตรีมีความเกรงใจญาติพี่น้องของนายพลคนดังกล่าวดังนั้นจึงกังวล นะครับว่าอาจจะฟอกขาวให้ความช่วยเหลือคดีต่อกันและกันยอมรับนะครับว่าตัวเองปรามาสการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้เพราะมองว่าพยานหลักฐานที่เอามามอบให้มันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วหากคณะกรรมการมีข้อสงสัยเรื่องการได้มาของพยานหลักฐานก็สามารถใช้อำนาจที่มีของหลักฐานจากธนาคารใหม่ได้แต่ส่วนตัวไม่รู้จะทำหรือเปล่าหรือท้ายที่สุดจะปัดตกหลักฐานของตนเองและทำให้พลตำรวจเอกที่ถูกตัวเองเนี่ยกล่าวหาได้ผลประโยชน์ไปครับก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ต้องบอกตรงนี้นะครับเพราะว่าผมกลัวอยู่อย่างเดียวว่ากลัวว่าคณะกรรมการชุดนี้นะครับจะกลายมาเป็นที่ฟอกข่าวเพราะว่าเอกสารต่างๆที่ผมยื่นไปเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่มาขอเอกสารอะไรไปต่อนะครับเขาก็อาจจะบอกว่าเอกสารของผมไม่น่าเชื่อถือก็ได้ไอ้ที่ผมไม่มั่นใจเนี่ยก็คือว่าเป็นคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมาและคณะกรรมการเนี่ยมีแค่3ท่านนะเราก็ไม่รู้ว่าผลออกมาเนี่ยมันจะเป็นการไปช่วยในการฟอกตัวอย่างของพลเอกสุรเชษฐ์ที่เขามีความเห็นไปเนี่ยนะด้วยความรวดเร็วเนี่ยผมก็อยากจะให้เรื่องของผมเนี่ยปรากฏต่อสาธารณชนโดยเร็วนะครับก็หลักฐานทุกอย่างก็มายื่นครบหมดแล้วนะครับนะก็อยากจะรู้ว่าจะเร็วเหมือนกันหรือเปล่าเมื่อสอบถามนะครับว่าคณะกรรมการต้องรอพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับก่อนหรือไม่เหมือนกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรก่อนหน้านี้ถึงจะมีข้อสรุปความผิดได้ทนายตั้มก็บอกนะครับว่าถ้าต้องรอพนักงานสอบสวนออกหมายก็ไม่จำเป็นต้องเรียกตนเองหรือว่าพยานอื่นๆมาให้ข้อมูลถ้ารอแบบนั้นก็เหมือนรอข้อมูลจากตำรวจนะครับเมื่อถามถึงกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษจะเดินทางมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วยทนายตั้มก็บอกนะครับว่าหากมีโอกาสก็เชื่อว่าน่าจะได้พูดคุยกันแต่คงไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรเพราะทางพลตำรวจเอกสุรเชษมีทีมทนายความของตนเองอยู่แล้วครับ